36 35 254 4แล้วแล้วก็เสร็จแล้วเพราะว่ามันเอาวิตกวิจารของ2ตัวแล้วตัวนี้เหลือเท่าไหร่เหลือ10 8เหลือ8เอาล่ะตกลงแสดงว่าตอนนี้มันก็เลยกันตัวนี้ไปเสร็จแล้วตอนเนี้ยแสดงว่าไอ้ตัวนี้มันก็จะมาอยู่นี่แล้วใช่มั้ยทําไมก็มันเนี่ยแย่ครับไอ้ตัวนี้มีป่ะไม่มีไม่มีแล้วตัวนี้มีมั้ยไม่มีครับไม่มีผ่านไปเลยเสร็จแล้วตัวนี้เราก็ได้มาแต่แล้วตรงนี้ใช่มั้ยแยกเป็นอะไรอ่ะ4 4มาร์คอะไรอ่ะมาร์คที่ได้ชามาร์คที่มาร์คไม่เข้าเรื่องเลยแสดงว่าต้องทับสามไอ้ที่มันบานทั้งเลยมากเมื่อกี้เนี้ยเราเรียกมาร์คสวิตเตอร์กับสวิตเตอร์ละแต่ตัวเนี้ยมันเป็นอะไรนะลูกียชามใช่มั้ยมันก็เลยกลายเป็นอะไรนะลูกียชามเนาะเดี๋ยวมาร์คลูกียชามใช่มั้ยแล้วก็แยกไปเลยนะลูกียชามเอาล่ะตกลงมันเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแยกมาทำอะไรเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็4ใช่ป่ะอันนี้ก็4แล้วทำไงต่อหา J ก็10ที่สแควร์ทำไงต่อหา J หา J ก็10แสดงว่าไอ้ตัวนี้ J ก็10เราจะตั้ง36ไม่ได้แล้วอ่ะเพราะว่าเราบอกมาร์คตัวเดียวชานี่นะเราต้องไปดูก่อนไอ้มาร์คตัวผมมี J 10ประกอบเท่าไหร่อ่ะ36ครับ36ไอ้ตัวมาร์คตัวเนี่ยก็เลยเหลือเท่าไหร่35เหมือนปกตินี่เลยประมาณนั้นนะคะเนี่ยมันก็เลยเหลือเท่า
ตัวมีมัคอยู่กี่ตัว4ครับมัค4ตัวแล้วก็ผลอะไรนะ4ตัวแสดงว่าถ้าตัวเนี้ยมาแล้วไอ้ที่เราพูดมันเมื่อกี้เนี่ยมาหมดเลยแสดงว่าไอ้ตกวิตกเจตสิกตัวนี้ใช่มั้ยคะมันอยู่ในมัคไอ้ตัวเนี้ยแล้วก็วิตกเจตสิกเราก็พูดอย่างนี้เพราะว่าตัวมันเป็นเจตสิกเราจะพูดจิตตัวนี้ไม่ได้อะค่ะแต่เราอ้างได้เพราะว่าตัวมันจะต้องมีที่อยู่ของมันนะคะแสดงว่าถ้าวิตกมันเยินเนี่ยอันนี้ตัวเนี่ยเห็นป่ะไอ้ตัวนี้มันขึ้นไปอยู่บนแล้ววิตกเจตสิกใช่มั้ยคะถ้ามันอยู่ในตัวนี้ปุ๊บเราเอาไปเป็นทุกข์สัจเสร็จเรียบร้อยแล้วอะค่ะและตัวเนี้ยมันก็เหลือจิตอยู่เท่าไหร่นะ4ดวงใช่มั้ยแล้วในจิตดวงเนี่ยก็คืออะไรนะวิตกเจตสิกถ้ามันอยู่ในมรรคมันเป็นอะไรอ่ะเป็นสัมมาสังกัปปะมรรคเอาอีกแล้วอ๋อเป็นมรรคฐานเออแล้ววิตกเจตสิกถ้ามันอยู่ในผลมันเป็นอะไรอ่ะกระจายแล้วถ้ามันอยู่ในโลกียะเรียกอะไรอ่ะโลกียะวิตกเรียกโลกียะวิตกแหมเรียกอะไรไม่ได้ถามว่าเป็นอะไรนะตกลงอะไรนะวิตกเจตสิกถ้ามันอยู่ในมรรคมันเป็นอะไรอ่ะเป็นมรรคฐานเป็นอะไรอ่ะสัจจานิโมทแล้วถ้าอะไรนะวิตกเจตสิกอยู่ในโลกียะสมุทัยวิตกใช่ไหมนะเป็นโลกศาสตร์แล้ววิตกเจตสิกถ้าอยู่ในผลเราเรียกอะไรอ่ะวิตกเจตสิกแล้วถ้าวิตกเจตสิกอยู่ในโลกียะ47นี่เรียกอะไรอ่ะโลกียะวิตกแล้วถ้าวิตกเจตสิกถ้าอยู่ในมรรค4เราเรียกอะไรอ่ะสัมมาสังกัปปะแสดงว่าตัวนี้มันก็เป็นสัมมาสังกัปปะมรรคอีกสิคะเนี่ยเพราะตัวนี้เราจะเอาอะไรนะเป็นทุกข์กษัตริย์แล้ว47ใช่ไหมคะแล้วมันก็สามารถอยู่ในมรรคอีกนะคะเนี่ยมันก็เป็นมรรคกษัตริย์ของเขาเหมือนกันแล้วก็อะไรนะวิตกเจตสิกที่อยู่ในผลมันก็เป็นอะไรเนี่ยจำรู้ตกลงอะไรนะถ้าวิตกเจตสิกอยู่ในมรรคมันเป็นอะไรนะสัมมาเป็นมรรคกษัตริย์แล้วเป็นอะไรนะมรรคกษัตริย์แล้วตัวมันเรียกว่าอะไรนะสัมมาสังกัปปะแล้วถ้ามันอยู่ในผลเนี่ยมันเป็นอะไรอ่ะสัจจะตัวมันเรียกอะไรอ่ะวิตกเจตสิกที่ลงไปคือได้ทุกเรื่องเลยนะวิตกแสดงว่าสรุปแล้วอะไรนะไอ้อะไรนะอันนี้เรียกอะไรอ่ะทุติโลกียะที่เรียกแบบเรียกด้วยความสำคัญหมดดิโลกียะทุติยะชาติกิและเนี้ยโลกียะตกเจตสิกเรียกประมาณเนี้ยทำทุกข์ทัศน์ทัศน์ไอ้ตัวเนี้ยโอมัสเจตมันอยู่ในอะไรอ่ะที่ในมรรคทุติยฌานมรรคทุติยฌาน4ใช่มั้ยคะตกลงเรียกทำไมอ่ะเรียกประชมมรรคกษัตริย์ตกลงแล้วเนี่ยเป็นอะไรอ่ะเป็นสัจจะวิมุตติอันเนี้ยสัจจะวิมุตติตกลงแสดงว่าแล้ววิตกตัวเนี้ยเราจะเรียกว่าอะไรสัมมาสังกัปปะและตัวนี้เราเรียกอะไรวิตกเจตสิกเอาไปทำอะไรอ่ะสัจจะวิมุตติและวิตกตัวนี้เอาไปทำอะไรทุกข์ขาดสัตว์ตกลงได้สี่สัจจะนี่ถามมันต้องนานเนี่ยถาม1 2 2ครับ2ครับ2มันมีค่ะมันมีแต่มุมนี้กับมุมนี้เนี่ยนะตัวนี้เป็นทุกข์กษัตริย์ตัวนี้เป็นมรรคกษัตริย์ตัวนี้มันมีความไม่มีเราความไม่มีกับเลยแสดงว่าตัวเนี้ยเหลือเท่าไหร่อ่ะเหลือ2เหลือ28 35แสดงว่าเราต้องใน55เนี่ยเราจะหาเฉพาะตัวที่เป็นอะไรอ่ะโล
กียะโลกียะใช่ไหมเวลาเราหาโลกียะเราก็ไปดูเหมือนกันโลกียะไหนเราไปดูใน55วันอันนี้เป็นโลกีหรือโลกุตในตัวที่สี่เนี่ยยังมาแล้วนะแล้วก็อะไรนะตัวนี้เราปรับยังไงอยู่คือ38อ๋อแสดงว่าตัวเนี้ยมันเป็นอะไรนะมันลากยาวมาอย่างนี้ใช่ไหมลากมันคือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ปรับแค่นี้แสดงว่าครึ่งข้างบนก็คือตัวพวกนี้ทั้งหมดแล้วอันนี้ก็ครึ่งล่างใช่ไหมตกลงไอ้เนี้ยปรับข้างบนแล้วมีอยู่เท่าไหร่นะ3แถว3อะไรนะ3ดวงใช่ไหมอันนี้ก็ทั้งหมดเลยประมาณนั้นอ่ะตกลงอันนี้มีโลกิยะอยู่กี่ตัวเนี่ย3ครับ3ตัวอันนี้มีโลกิยะกี่ตัว3ครับ3ตัวอันนี้เป็นโลกิยะไปแล้ว50ตัวอันนี้เป็นโลกิยะกี่ตัว15ครับ15คิดยังไง32อรูปา3อรูปา12นะ12ตกลงมีโลกิยะกี่ตัวเนี่ย31ครับอะไร31เออ31ตัวเนี่ยเรามาหาโลกิยะไปทำอะไรอ่ะทำทุกข์ขาดไปเออเอานี่เลยเอาไปเป็นทุกข์ขาดเลยเพราะว่าถ้ามันอยู่ในนิพพ์เนี่ยนะมันก็จะกลายเป็นอะไรนะทุกข์ขาดไปทีเลยประมาณนี้เราก็หาแบบนี้แหละก็เสร็จแล้วปุ๊บแสดงว่าแล้วตัวนี้เราแยกมันเป็นโลกุตระเท่าไหร่31เหลือ24เท่าไหร่นะ24ครับแสดงว่าไอ้ตัวนี้เอาไป8เอ้ยเลยนะเอาไป3แล้วเหลือเท่าไหร่8มาทำทุกข์ขาดแล้วเราเรียกอะไรอ่ะอาวิจารโลกียะอาวิจารการอาวิจารติและตัวนี้เราเรียกอะไรเนี่ยโลอุตระอาวิจารการอาวิจารติอันเนี้ยอาวิจารการอาวิจารติอันเนี้ยโลกียะไอ้โลอุตระแสดงว่าตัวนี้วิตกใช่ไหมแสดงว่าวิตก
เป็นสัจจาวิมุตติแล้วถ้ามันอยู่ในผลเป็นอะไรเสริมแสดงว่าทั้งสองตัวมันเป็นสัจจาวิมุตติทั้งสองตัวเลยตรงนี้มันไม่เหมือนไปตัวบนไม่เหมือนไปตกเพราะไปตกเนี่ยจะแยกเป็นสามตัวเลยแต่ถ้าตัวเนี้ยมันต้องไปแยกกันเลยทั้งว่ามรรคเป็นฝั่งผลเพราะว่าวิจารณ์มันไม่ได้เป็นองค์มรรคค่ะไม่ได้เป็นองค์มรรคปุ๊บมันรวมกันเลยระหว่างมรรคกับผลก็ไม่ต้องไปแยกออกจากกันแต่ถ้าวิตกเนี่ยที่เราแยกเพราะว่าถ้ามันอยู่ในมรรคมันเป็นอะไรนะมรรคศาสตร์สัจจาวิมุตติถ้าวิจารณ์อยู่ในมรรคเป็นอะไรอ่ะสัจจาวิมุตติมันได้อยู่ในผลนะสัจจาวิมุตติตัวนี้มีค่าทางเท่ากันนะแต่ตัวนี้มีค่าต่างกันคือคนละสัจจะเลยประมาณนั้นน่ะก็เลยแยกออกจากกันแสดงว่าตอนนี้เราก็พูดคำนองเดียวกันว่าอะไรนะไอ้วิตกเจตสิกที่โลกียะมันก็สัจใช่ไหมแล้วเนี่ยวิจารณ์เจตสิกที่อยู่ในโลกียะมันก็เป็นอันนั้นมันก็สัจเหมือนกันแต่ตัวเนี้ยวิจารณ์มันพูดง่ายกว่าเพราะพูดได้สองตัวตอนนั้นเองมันต้องไปยุ่งยากไอ้ตัวเนี้ยค่ะเนี่ยก็คือวิตกมันจะมีตัวนี้เป็นตัวยากของมันน่ะแต่ตัวเนี้ยไม่ต้องทำอะไรเลยก็คือโลกียะเพราะว่าเราจะเอาไปเป็นทุกขศาสตร์ที่มาตัวเนี้ยมันก็เอาไปแค่3ตัวตัวนี้เราเรียกอะไรนะโลกียะวิจารอะไรนะเขาเรียกว่าวิจารเจตสิกเนี่ยแล้วตัวนี้เราจะเรียกอะไรโลกียะวิจารโลกียะวิจารเท่าไหร่นะ3อันนี้จะเรียกอะไรนะไอ้ตัว
เวลาพูดมามันจะเจอตัวเนี้ยทุกครั้งเลยตั้งแต่ปฐมจุติกติมาแล้วเนี้ยตกลงตัวเนี้ยหมดไปแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแสดงว่าชุดนี้อะไรนะเอาองค์มรรคเจ็ดไปเป็นอะไรนะมรรคกษัตริย์แล้วองค์มรรคเจ็ดเนี้ยมันอยู่ในมรรคกี่ดวงเนี้ยสิบสองเอาเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็เลยเขียน12ตัวนี้เลยเสร็จแล้วตัวนี้เราก็เอาเนี่ย12บวกกับอะไรนะตัวนี้เสร็จมันก็เป็น37แล้วไปตกวิจารณ์ออกก็เลยเหลือ35เงี้ยหมดยังอ่ะยังครับแสดงว่าไอ้จิตตัวนี้เอาไปไว้ข้างบนเท่าไหร่นะ31เอามาไว้ข้างล่าง24ก็จําแนกเสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้เจตสิกนี้ก็แยกกันไปแยกกันไปก็คือเป็นโลกิยะได้อะไรนะ31เป็นโลกุตระได้34ประมาณเนี้ยแล้วก็รูปที่8เอาเป็นพุทธกษัตริย์แล้วนิพพานก็เอาไปเป็นอะไรนะโลกิโลกษัตริย์แล้วแสดงว่าไอ้ตัวนี้เราใช้ไปแล้วเท่าไหร่3เหลือเท่าไหร่8ครับ8แสดงว่าอะไรนะไอ้ตัวนี้ก็คือถ้ามันเป็นวิจารณ์ใช่มั้ยวิจารณ์มันเป็นเจตสิกถูกป่ะถ้าวิจารณ์ที่อยู่ในมรรคมันเป็นอะไรอ่ะสัจจวิมุตติสัจจวิมุตติแล้ววิจารณ์ที่อยู่ในผลมันเป็นอะไรอ่ะสัจจวิมุตติแล้ววิจารณ์ที่มันอยู่ในนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นทุกขะสัจสามครับมันหายไปไหนสัจจะมึงอ่ะ
โลภะหายสมุทัยไม่มีเสร็จแล้วจะเหลือมันเท่าไหร่อ่ะ2835 2835แสดงว่าเท่ากันหมดแล้ว3ตัวเลยสิคะเนี่ยแสดงว่าไอ้ตัวเนี้ยปกติแล้วเวลาทำแบบบริหารนะไอ้นี่จะบอกเคล็ดลับนิดนึงว่าไอ้ตัวเนี้ยปกติพวกอะไรนะไม่ได้ดูการทำอะไรเลยแบบประมาณว่าคงจะจำไว้ประมาณนั้นนะคะว่าถ้าเจอมรรคที่ไหนเหลือเท่าไหร่นะเป็นองค์มรรคก็หา
ราดูโลกิยะเพราะฉะนั้นอันนี้มีโลกิยะ44ใช่ไหมแล้วก็เอาปฐมฌานที่เป็นโลกิยะมาอีก3มันก็เลยกลายเป็นโลกิยะสวิตกะสวิตยะแล้วจิตอยู่เท่าไหร่นะ47ใช่ไหมแล้วเจตสิกมันมี50ดวงใช่ไหม50ดวงแล้วเราบอกว่าเราต้องเว้นอะไรนะไอ้โลภะออกไปเพราะโลภะเป็นสุริยศาสตร์ตัวนี้ก็เป็นรูปศาสตร์ไปใช่ไหมไอ้โลภะก็เป็นสมุทัยศาสตร์ไปอย่างเงี้ยแสดงว่าไอ้ตัวที่มันเหมือนกันก็คือตัวเราไปดูไอ้ตัวที่เหมือนกันนะตัวเนี้ยแสดงว่าไม่มีวิตกวิจารณ์มากมันจะขึ้นองค์มรรคมาเลยอะและไอ้มรรคที่อยู่ปุ๊บเนี่ยมันก็เรียกว่ามรรคอะไรก็ไม่รู้อะมรรคสวิตกะสวิตจาระเพราะไอ้ตัวเนี้ยเราเรียกว่าสวิตกะสวิตจาระเราก็เลยเรียกว่ามรรคสวิตกะสวิตจาระจิตเห็นมั้ยแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยแสดงว่าถ้าไอ้ตัวเนี้ยไอ้ทุติยบทมันก็มีองค์มรรคเหมือนกันแต่อะไรนะอยู่ในทุติยฌานมรรคตัวเนี้ยไอ้นี่ก็วันนั้นนะมีองค์มรรคเหมือนกันแสดงว่าตัวองค์มรรคจะเท่ากันทั้ง3ตัวเลยแต่ที่อยู่ของมรรคเนี่ยมันจะต่างกันนะคะถ้ามรรคปฐมเราเรียกว่าสวิตกะสวิจาระแต่ถ้ามรรคทุติยไอ้ทุติยบทเนี่ยเราเรียกว่าทุติยฌานมรรคเลยอะแต่ถ้ามาถึงตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็คือมรรคมันจะมีทั้งหมดเท่าไหร่นะ20ตัวใช่มั้ยคะ20ตัวอ้าวเมื่อกี้นี่ดิฉันเขียนกระดาษทําไมไม่ลอกน้ําอ่ะเวลาดิฉันพูดออกมาลอกทําอะไรไปอยู่เมื่อกี้เนี่ยเอาแหละตกลงแสดงว่าเดี๋ยวทําภาพนี้ให้ดูก็แล้วกันมันมีอะไรนะมักอยู่แสดงว่าอันเนี้ยมันก็แสดงว่าอันนี้อยู่ในปฐมบทแล้วก็อันเนี้ยมันอยู่ในนะทุติยบทแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยมันอยู่ในตติยบทแสดงว่าถ้าอะไรนะที่อยู่ของมักเนี่ยมันก็จะต่างกันไปอ่ะถ้าปฐมเนี่ยมันก็จะมีที่อยู่ของมักใช่มั้ยฮะแล้วในปฐมบทเนี่ยเราแสดงเรื่องอะไรสวิตกะสวิจาระมักถ้าเป็นสวิตกะสวิจาระเค้าก็จะอะไรนะทับศัพท์ชื่อของตัวนี้เหมือนกันน่ะแสดงว่าไอ้มักตัวนี้มันก็เลยกลายมาอยู่ในอะไรนะเค้าเรียกมักเลยนะอย่างเช่นสมุทรนะตัวเนี้ยเค้าเรียกว่ามักสวิตกะสวิจาระอยู่เนี่ยเพราะว่ามันอยู่ในตัวนี้ที่อยู่ในเลยนะปฐมบทนะคะเนี่ยแล้วไอ้นี่เค้าเรียกทุติยฌานมักนะคะเนี่ยเพราะว่าไอ้นี่อยู่ในทุติยบทนะคะแต่ถ้าตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาอะไรนะตติจตุแล้วก็ปัญจมันอยู่ในอะไรนะตติยบทแล้วตติยบทเราใช้คำว่าอวิตกะอวิจารจิตมากแล้วก็ไอ้ตัวนี้มันก็เลยกลายเป็นมรรคเหมือนกันแต่ตอนพระสัตว์เป็นตัวเนี้ยแล้วก็จะมี12ตัวแต่อันเนี้ยมี4แล้วก็อันนี้ก็มี4รวมกันแล้วก็จะกลายเป็นที่อยู่มรรคแล้วองค์มรรคเนี่ยมันก็จะเท่ากันหมดเลยองค์มรรคเจ็ดแต่ที่อยู่มันจะต่างกันนะคะเนี้ยมากถ้าแสดงว่าทุกตัวเลยเนี่ยต้องเว้นไม่ตกวิจารออกถ้าทุกตัวเว้นไม่ตกวิจารออกพวกมันจะเหลือองค์มรรคหมดเลยแต่ถ้าอะไรนะองค์มรรคเจ็ดถ้าปฐมบทยังอยู่ในมรรคสมิจจะกับสมิจจะละจิตเพราะว่าอยู่เฉพาะอะไรนะมรรคที่เป็นปฐมบทนะคะเพราะว่าเราดูมรรคนะแสดงว่าปฐมบทมันจะมีมรรคที่เป็นปฐมอยู่และทุติยบทเนี่ยจะมีมรรคที่เป็นทุติยฌานอยู่แต่ถ้าเป็นตติยบทเนี่ยมันมีมรรคที่เป็นปฏิด้วยจะตรงด้วยแล้วก็อะไรนะปัญจด้วยทั้งสามตัวเลยประมาณนั้นน่ะก็เลยกลายเป็นว่าต่างกันแค่คือที่อยู่เท่านั้นเองแต่ว่าทั้ง3ตัวเนี่ยใช้องค์มรรคเหมือนกันว่าองค์มรรคเจ็ดนะคะเวทสัมมาสังกัปปะออกเพราะว่าทุกตัวไม่ต้องพูดอะไรนะวิตกอะค่ะที่อยู่ในมรรคไอ้ตัวนี้อันนี้เป็นของปฐมบทไปตรงเนี้ยนะมันจะเป็นลักษณะเนี้ยแล้วก็เสร็จแล้วถ้ามันเป็นองค์มรรคเจ็ดที่อยู่ในนี้ไปแล้วก็อะไรนะถ้าเป็นจติยบทเนี่ยมรรคมันจะได้3มรรคเลยอะมรรค3มรรคหมายถึงว่าไอ้ตัวไอ้เนี่ย3ฌานเลยก็คือฌานละ10อะไรนะ44ใช่มั้ยคะมันก็เลยกลายเป็นมรรค12นะคะถ้าตรงนี้ก็คือมรรคปฐมก็จะมีแค่4อะค่ะแล้วก็มรรคทุติก็มี4มรรคตติเนี่ยมาได้อะไรนะตติยบทนะมันจะได้3มรรครวมกันเลยก็กลายเป็น12ดวงที่อยู่มันจะต่างกันเหมือนกระดานนู้นน่ะไปดูกระดานนี้กันแล้วกันค่ะแล้วก็อย่างนึงก็คือไอ้ตัว28 35เนี่ยว่าอันนี้ก็เหลือ28 35เว้นอะไรนะเว้นวิจารณ์ไปนี่เว้นวิจารณ์วิจารณ์ไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันหมดเลยแต่ไอ้ตัวเนี้ยเวลาเราทําข้อบทปุ๊บเนี่ยในโจทย์ของปฐมบทมีแล้วมั้ยมีมั้ยมีปฐมบทมีโจทย์ว่าแล้วมั้ยเวลาเราพูดองค์มรรคมีแล้วมั้ยไม่มีไม่มีเห็นป่ะเวลาเราพูดปุ๊บไม่มีแล้วสักตัวเดียวนะไอ้ตัวนี้ก็มาตรงแล้วไอ้ตัวนี้ก็มาตรงแล้วไอ้นี่ก็มาตรงแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็คือกลายเป็นว่าเวลาเราพูดปุ๊บองค์ธรรมมันมาตรงๆเลยแต่ถ้ามันเป็นทุติยบทเนี่ยมันเป็นจิตมันเป็นเจตสิกแล้วมันก็มีแล้วที่ส่งมาเท่าไหร่นะ55ตัวถ้าแล้วมาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องแล้วทุกเรื่องเลยประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเมื่อกี้เนี่ยก่อนที่เราอะไรนะจะเขียนปุ๊บเนี่ยถามว่าไอ้ที่ตกเนี่ยมันมีแล้วอยู่กี่แล้วเนี่ยมันมีแล้วอยู่เท่าไหร่3แล้วและแรกเท่าไหร่และแรก47 47และที่2เท่าไหร่4แล้วและที่3เท่าไหร่4แสดงว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องนะ
ึงอ่ะและที่ไหนมันก็คือและได้ทุกเรื่องเลยประมาณเนี้ยเขาไปไหนมันไปด้วยและอะไรนะโลกิยะก็แสดงว่ามันแลกไปทุกกษัตริย์นะคะแต่ถ้ามันแลกสัมมาสังกัปปะแสดงว่ามันเอาไปเป็นมรรคกษัตริย์แล้วก็ถ้าอะไรนะแลกวิตกเจตสิกสี่ที่ในปฐมฌานโถสี่แสดงว่ามันเอาไปเป็นสัจจวิมุตติเลยค่ะแล้วก็เสร็จแล้วเราไปดูตติยบทตติยบทมันมีแลกไหมมีครับมีแลกอยู่กี่ดวง11 11ดวงเห็นป่ะฮะใน11ดวงมีแลกอยู่กี่แลก2แลก2แลก2แลกแสดงว่าแลกแลกเท่าไหร่3แลกนี่เออเห็นป่ะฮะตัวเนี้ยมันก็จะมาแก้3นะวิตกกับวิจารณ์ไม่เหมือนกันนะวิจารณ์ไอ้วิตกเนี่ยมันจะมีแลกอยู่3แลกอ่ะก็คือแลกแรกเป็นแลก2แลก3แลกแรกมีเท่าไหร่นะ47แลกที่2มันก็คือ4มี4อย่างเงี้ยอันนี้แลกที่3เป็นอะไรนะ4เหมือนกันไอ้แลกแรกนี่มันเป็นแลกอะไรอ่ะรู้ทุกครับทุกกษัตริย์ใช่ไหมไอ้แรกที่สองไม่เป็นอะไรอ่ะมักกษัตริย์มันก็จะกลายเป็นมักกษัตริย์แล้วแรกที่สามนี่เป็นอะไรอ่ะจะจำพูดแต่ถ้าเอามาเป็นวิจารณ์เนี่ยวิจารณ์มันจะง่ายกว่าเพราะว่ามันไม่ต้องเป็นแรกไอ้ตัวเนี้ยหนาเนี่ยไอ้แรกมักกษัตริย์ไม่ต้องพูดก็กลายเป็นว่าแรกโลกีก็เอาไปแก้สามเอาไปเป็นอะไรอ่ะทุกกษัตริย์เห็นไหมแล้วเวลาเราพูดองค์มักเสร็จปุ๊บมันไม่แรกแล้วเพราะว่ามักผลมีค่าเท่ากันแต่ถ้าไม่ตกเนี่ยมักผลมีค่าไม่เท่ากันก็คือถ้ามันอยู่ในมรรคปุ๊บมันก็จะกลายเป็นมรรคกษัตริย์ถ้ามันอยู่ในผลปุ๊บมันกลายเป็นสัจจวิมุตติไปต่อกับอีกอะไรนะอีกไอ้28 35นั่นน่ะเสร็จแล้วต้องไปแลกลงกันเลยเนี่ยก็คือมันมีอยู่เท่าไหร่นะโลกุตระวิทยาฌานมันมีตรงเนี้ยใช่ป่ะเดี๋ยววาดก่อนวาดพอก่อนเนี่ยอย่างหลังเนี้ยแสดงว่าไอ้ตัวอะไรนะไอ้3ตัวข้างบนปุ๊บมันก็จะกลายเป็นอะไรนะไอ้ตัวนี้เป็นโลกีก็เอาไปเป็นทุกกษัตริย์เสร็จเรียบร้อยใช่มั้ยแล้วไอ้ตัวเนี้ยวิจารณ์ถ้ามันอยู่ในมรรคหรือมันอยู่ในผลมันก็มีค่าเท่ากันมันเป็นสัจจวิมุตติทั้ง2ตัวมันเลยทั้งมรรคทั้งผลเลยอย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะนี้ไปแสดงว่าไอ้ตัวไม่มีแลกไอ้องค์พระอันนั้นเวลาจําแนกก็คือไม่ต้องแลกเหมือนกันแล้วก็อะไรนะตัวเป็นแลกไอ้คือถ้าคือไอ้คือเดียวกดแลกมันแยกเป็น3แลกเลยประมาณนั้นแต่ถ้าปฏิบัติก็คือแยก2แลกประมาณนั้นน่ะค่ะเนี่ยแยกแลกเป็นทุกขกษัตริย์และที่2เป็นสัจจวิมุตติไปเลยแต่ถ้าตัวเนี้ยแลกเป็นทุกขกษัตริย์และที่2เป็นมรรคกษัตริย์และที่3เป็นสัจจวิมุตติอันนี้ไม่มีตรงนี้แล้วตกลงอะไรนะตัวที่เหมือนกันคือตัวอะไรอ่ะตัวที่เหมือนกันสัจจวิมุตติสัจจวิมุตติประมาณนั้นเลยค่ะเห็นป่ะแสดงว่าเนี่ยก็คือถ้าตัวเนี้ยมันไม่แย้เห็นป่ะมันก็แค่เนี้ยแล้วก็เสร็จแล้วไอ้ตัวเนี้ยก็แสดงว่า28 35เสร็จปุ๊บมันมีแลกมามาเติมแลกเข้าไปอีกอย่างเงี้ยไอ้นี่มันมีแลกก็ตั้งจบมันเป็นแลกป่ะแล้วแลกเนี่ยมันเป็นแลกได้ทุกเรื่องเลยประมาณนั้นน่ะแล้วก็เสร็จไอ้นี่ก็มีแลกมันก็จะตามแลกมาทุกเรื่องเลยเหมือนกันอย่างเงี้ยแต่ตัวเนี้ยโจทย์ไม่มีแลกเลยก็คือมีแค่อะไรนะ55กับอะไรนะ50จบเลยไอ้ตัวเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรต่อมาก็เรื่องมันก็จะจบแค่นั้นนะคะก็จะตรงตัวเป๊ะเลยประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าอะไรที่เหมือนกันอีกอย่างนึงก็คือองค์มรรคเข้ากันหมดเลยนะตัวนี้ก็ได้7หน้าไอ้ตัวนี้ก็ได้7ไอ้ตัวนี้ก็ได้7แต่ว่ามันจะซักทับอะไรนะทับศัพท์กลางเรื่องมันว่าถ้าเรื่องตัวเนี้ยมันเป็นอะไรนะสมิทตะสมิทตะราจิตไอ้ตัวนี้มันก็เรียกว่ามรรคสมิทตะสมิทตะราจิตตามเรื่องเนี้ยและไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นอวิตตะอวิตตะราจิตมันก็เรียกอวิตตะอวิตตะรามากเหมือนกันเนี้ยแล้วก็ถ้าตัวเนี้ยเป็นทุติยฌานมากทับศัพท์เรื่องของมันทั้งหมดเลยค่ะมันจะได้ง่ายขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเอาอะไรนะทุติยฌานมรรคฌานเนี่ยจะเรียกลักษณะเนี้ยเขาไม่เรียกมรรคทุติยฌานมรรคทุติยฌานก็เรียกแต่ว่ามันเรียกแล้วมันไอ้นี่มันเรียกแล้วมันจะคล่องกว่าทุติยฌานมรรคกับมรรคทุติยฌานอย่างเงี้ยมันเรียกได้สองตัวแต่ไอ้ตัวที่เขาจะทับศัพท์ไอ้ตัวนี้เอาเนี่ยฮะทุติยฌานมรรคเขาใส่เข้าไปอย่างนี้เลยค่ะนะเอางั้นแล้วเราว่าตัวนี้กันก่อนดีกว่าโลกียะสาวิกากาสาวิการะอิสิเจเจตสิกสี่สิบเก้าเป็นโลภะเป็นทุกขสัตว์โลภะเจตสิกเป็นสมุทัยสัตว์องค์มรรคเจ็ดเว้นสัมมาสังกัปปะที่ในมรรคสัมมิกากาสาวิการะอิสิเป็นมรรคอุบาทที่เหลือ28โพยจิตอุบาท35เป็นสัจจวิมุตติโลกิยะทุติยฌานะที่3เป็นเอตสิก33และโลกิยะทิฏฐิกะสิกะเป็นเจตสิก47เป็นทุกขาสัตว์โลกิยะทุติยฌานะที่3เจตสิก33
หลังเลยเนี่ยก็จะขึ้นตัวนี้มาเลยที่เราบอกว่ามันอยู่ในมรรคเท่าไหร่จะใช้ชื่ออะไรนะองค์มรรคทันทีเลยแล้วองค์มรรคของเขาก็คืออะไรนะสามารถต่อป่ามรรคนะคะเขาก็เลยจะมาคือบอกให้เราว่ามันคือวิตกเจตสิกสี่นั่นแหละที่ไปอยู่ในเลยนะปฐมฌานผลจิตสี่รู้จักปฐมฌานผลจิตสี่ไหมคะเนี่ยนี่แหละปฐมฌานมรรคจิตสี่ก็คือตัวนี้เลยค่ะเนี่ยก็คือเอาเฉพาะเพราะว่าในเนี่ยวิตกมันมีไหมแล้วแต่ไอ้นี่พี่วิตกไหมไม่มีไม่มีแล้วพี่มีไหมแสดงว่าวิตกอาศัยจะข้อทานอะไรอ่ะปฐมฌานแล้วปฐมฌานเนี่ยมันมีปฐมฌานที่เป็นโลภะแล้วก็ปฐมฌานที่เป็นอะไรนะโลภะใช่ไหมคะแสดงว่าถ้าองค์มรรคจะเกิดพวกจะต้องอาศัยปฐมฌานที่เป็นอะไรอ่ะโลภะมะแสดงว่าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกมรรคเด็กๆอะค่ะเรียกมรรคเด็กๆเขาเรียกว่าปฐมฌานมรรคอะค่ะเนี่ยตัวเรียนตัวนี้ไปเนี่ยอันนี้ก็ปฐมฌานผลไปอะค่ะเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าไอ้ตัวเนี้ยถ้าไม่แน่ใจว่าหาได้หรือเปล่านะแต่ว่ามันยุ่งเหยิงหน่อยนะแต่ว่าถ้าเราเข้าใจวิธีการหามันก็จะช่วยอะไรนะช่วยเยอะมากเลยประมาณนั้นแหละว่ามันก็คือไอ้ตัวเนี้ยมันยุ่งยิ่งไอ้ตัวนี้ตัวเดียวประมาณเนี้ยไอ้ตัววิตกเนี้ยเนี่ยไอ้ตัวอะไรนะไอ้สี่ไอ้ห้าสิบห้าเนี่ยเพราะไอ้ตัวนี้ที่เรามาตรงตัวนี้ก็ตรงตัวแต่ไอ้ตัวเนี้ยมันยุ่งตั้งแต่เราหาองค์ธรรมแล้วไอ้แรกตั้งแต่เราหาองค์ธรรมแล้วอ่ะมีแรกที่ไหนยุ่งเลยนะถามว่าไอ้แรกเนี่ยเวลาเราพูดแล้วเราต้องพูดแบบไรนะพูดแบบตามจิตตัวนี้ไปอะเนี่ยเพราะว่ามันได้55ก็คือและไอ้ตัวนี้เลยละค่ะเนี่ยถ้า55เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะว่า55มันเป็นโลกิยะได้47มันเป็นรูปสัตว์ไอ้เจอะไรนะไอ้โลไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะโลกิยะวิตกมันก็เป็น47เหมือนกันอยู่ในนี้เลยประมาณเนี้ยอันนี้คือเราพูดจิต55แต่อันนี้เราพูดเลยนะเจตสิก55ไปตรงนี้เลยประมาณเนี้ยแล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บไอ้ตัวเนี้ยเขาไม่ว่าเพราะไอ้ตัวนี้มันเป็นเรื่องของอะไรนะไอ้องค์มรรคของเขาเต็มๆเลยแต่ถ้าตัวนี้ปุ๊บมันกลายเป็นและที่2ก็เป็นองค์มรรคไปและที่3ก็เป็นอะไรนะสัจจวิมุตติไปหางั้นเราไหว้รอบนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปเต็มที่แล้วเนี่ยโลกิยะสัมมิทาตาสัมมิทาแล้วก็คือต้องพูดเต็มไปเลยว่าสัมมาสังกัปปะมรรคใช่ไหมคะแต่เวลาตัวเว
กติเขาไม่นิยมพูดมรรคตรงนี้ฮะก็คือเขาจะบอกว่าโอมรรคแปดเลยเอโอมรรคเจ็ดเว้นสัมมาสังกัปปะไปเลยสมาโกโอมรรคเขาไปพูดทางหน้าแล้วประมาณนี้เขาเป็นอารู้กันว่าไม่ต้องมาทักษะว่าเออไอ้นี่โอมรรคไอ้นี่ก็โอมรรคมันเว้นอยู่แล้วไงฮะเพราะว่าเราพูดโอมรรคเจ็ดแสดงว่าหายไปโอมรรคหนึ่งใช่ไหมเขาจะนิยมเรียกชื่อมันเฉยๆไม่ต้องทักษะมรรคมันเข้าไปอ่ะแต่ถ้ามันมาตัวเดียวอย่างเงี้ยเขาจะใส่ให้มันเต็มไปเลยแล้วตัวข้างหน้าข้างหลังคือตัวของมันเลยประมาณนี้ฮะเนี่ยไอ้โอมรรคเขาจะนิยมใส่แบบนี้เลยตัวเต็มๆของเขาแต่ว่าตัวเว้นอ่ะโอมรรคแล้วยังจะไปเว้น
4ที่ในปฐมฌานมรรคจิต4เป็นมรรคสัตว์มรรคปิตุบาทที่เหลือ28ผลปิตุบาท35และวิตกเจตสิก4ที่ในปฐมฌานผลจิต4เป็นสัจจวิมุตติตติยบทอวิตตกะอวิจาราธรรมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่มีวิตกและวิจารมีอยู่องค์ธรรมได้แก่อวิตตกะอวิจาราจิต55คือทั้งวิปัญจวิญญาณจิต10ตติยฌานจิต11จาตุคตาณจิต11ปัญจมัชฌานจิต23เจตสิก36และวิจารเจตสิก11ที่ในทุติยฌานจิต11รูป28นิพพานธรรมเหล่านี้เมื่อจำแนกโดยฐานอายตนะ5สัจจะแล้วได้ฐาน5อายตนะ12ธาตุ17สัจจะ3ขันธ์5คือรูป28เป็นรูปขันธ์ในเจตสิก36นั้นเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันธ์สัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันธ์เจตสิกที่เหลือ34เป็นสังขารและวิญญาณอวิตตกะอวิจาระจิต55เป็นวิญญาณขันธ์นิพพานเป็นสังขารวิมุตติอายตนะ12คือในรูป28นั้นโอราลิกรูป12เป็นโอราลิกายตนะ10อวิตตกะอวิจาระจิต55เป็นมหายตนะเจตสิก36และวิจารเจตสิก11สุขารูป16นิพพานเป็นธรรมายตนะ57คือในรูป28นั้นโอราลิกรูป12เป็นโอราลิกธาตุในอวิตตกะอวิจาระจิต55นั้นวิปัญจวิญญาณจิต10เป็นปัญจวิญญาณธาตุ5อวิตตกะอวิจาระจิตที่เหลือ45เป็นพระโลหิตญาณธาตุเจตสิก36และวิจารเจตสิก11สุขุมารูป16นิพพานเป็นธรรมธาตุสัจจะ3คือโลกียะอวิตตะอวิจาระจิต31เจตสิก33และโลกียะทุติยฌานจิต3รูป28เป็นทุกขสัตว์นิพพานเป็นนิโรธสัตว์องค์มรรคเจ็ดเป็นสัมมาสังกัปปะที่ในมรรคอวิตตกะอวิจาระจิต12เป็นมรรคสัตว์มรรคปิตุบาทที่เหลือ28ผลปิตุบาท35และวิจารเจตสิก8ที่ในโลกุตตรทุติยฌานจิต8เป็นสัจจวิมุตติวิจารเจตสิก55ที่ในสาวิตกะสาวิจาระจิต55เป็นติกะวิมุตติติกะ
ชื่อว่าตาปาเทสติกะเพราะแสดงปรมัตถธรรมไม่หมดยังมีเหลืออยู่สาวิตากาสาวิดาสาวิตากาสาวิตาระสาวิตาเก
ตสิกด้วยฉะนั้นในจำนวนเจตสิกที่ประกอบกับสาวิตากาจิตเหล่านั้นจึงต้องเว้นวิตกเจตสิกเสียสหัสวิจารณะกิริยปาณาติเท่ากับสาวิตารธรรมเหล่าใดย่อมเป็นไปพร้อมด้วยวิจารฉะนั้นธรรมเหล่านั้นชื่อว่าสาวิตาปฐมฌานจิต11ทุติยฌานจิต11เจตสิกที่ประกอบ51เว้นวิจารหมายความว่าธรรมที่ชื่อว่าวิจารนั้นย่อมนับแต่ธรรมที่ประกอบกับวิจารเจตสิกเท่านั้นไม่นับวิจารเจตสิกด้วยฉะนั้นในจำนวนเจตสิกที่ประกอบกับสาวิจารจิต66ดวงนั้นจึงต้องเว้นวิจารเจตสิกเสียสาวิตากาจาเตสาวิจาราจาริเท่ากับสาวิตากาสาวิจาราธรรมเหล่าใดย่อมเป็นไปพร้อมด้วยวิตกและวิจารฉะนั้นธรรมเหล่านั้นว่าสาวิตากาสาวิจาระได้แก่ธรรมจิต44เว้นทวิตังจากวิญญาณจิต10ปฐมฌานจิต11เจตสิกประกอบ50เยตุกวิจารหมายความว่าธรรมที่ชื่อว่าสาวิตากาสาวิจาระนั้นย่อมนับแต่ธรรมที่ประกอบกับวิตกและวิจารไม่นับตัววิตกและวิจารด้วยฉะนั้นในจำนวนเจตสิกที่ประกอบกับสาวิตากาสาวิการจิต55ย่อมเว้นวิตกและวิจารเสียวิตากาวิจาเรสุวิจารุวะมะตาปะมาว่าธรรมที่ชื่อว่าอริตากะนั้นย
ที่เกิดขึ้นประกอบกับจิตดวงหนึ่งหนึ่งก็ไม่มีวิจารเจตสิกอื่นๆประกอบฉะนั้นวิจารเจตสิก66นี้จึงเป็นอวิจารธรรมได้อวิตากาจะเป็นอวิจาราจาติเท่ากับอวิตากาอวิจาราธรรมเหล่าใดปราศจากวิตกและวิจารฉะนั้นธรรมเหล่านั้นชื่อว่าอวิตากาอวิจาระได้แก่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ได้แก่
4คำอ่ะแสดงให้คุณนี้1คำใช่มั้ยสวิตากาสวิตาละอาวิตากะไม่เอาเกิดกับตัวเองไม่ได้เออมันเกิดเพราะ
จะหาเจตสิกหาเจตสิกแล้วค่ะตกลงแล้วไอ้ตัวประถมมันมีเจตสิกประกอบอยู่เท่าไหร่อ่ะ38ไม่แยกเป็นออกวดเหี้ยตกลงไอ้นี่เหลือเท่าไหร่ยาวไม่แรงครับ37 37เบบี้ตกออกไปอันนี้เท่าไหร่36เบบี้ตกไปจากออกไปตัวนี้เหลือเท่าไหร่35มาอะไรตัวนี้ก็35ตกลงอะไรนะตัวนี้ต้องบอกว่าเราหาทุติยฌานแสดงว่าทุติยฌานมันก็เลยมีเจตสิกมาก่อนเท่าไหร่อ่ะ37แสดงว่าเจตสิกที่เกิดพร้อมมีอยู่51ตัวเจตสิกที่ไม่เกิดพร้อมมีอยู่37ตัวประมาณเนี้ยและไอ้เนี้ยเราเว้นมันออกทำไมอ่ะมันเกิดกับตัวเองไม่ได้มันไม่เกิดพร้อมตัวเองแล้วตอนเนี้ยไอ้ตัวที่3เนี่ยมันเอาตัวที่เกิดพร้อมตัวเองไหมเอาไหมเอาวิจารการทำทำที่ไม่เอาเพราะมันมาเลยอ่ะเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเราเว้นเพราะว่ามันไม่เกิดพร้อมตัวเองใช่ไหมแต่เวลาตัวที่3เนี่ยเขาต้องการตัวที่ไม่เกิดพร้อมตัววิตกอยู่แล้วแล้วตัววิตกเดียวมันเกิดพร้อมตัวมันไหมใช่แล้วตัวมันมีกี่ตัว55 55ตัวสารมันไปวิตกเป็นจิตและเจตสิกเจตสิกเกิดพร้อมใครอ่ะจิตเกิดพร้อมจิตเกิดพร้อมรูปนิพพานไหมไม่เอามาไว้ตรงนี้แสดงว่าไม่เกิดพร้อมนี้เอาปรมัตถธรรมปรมัตถธรรม4แบ่งไปเลยว่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่เกิดพร้อมไอ้ตัวที่เหลือก็กลายเป็นตัวอะไรนะไม่เกิดพร้อมใช่ไหมแล้วก็เสร็จแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นธรรมที่เกิดพร้อมวิจารณ์ใช่ไหมในกรรมจิตมี54ตัววิจารณ์มันเกิดพร้อมเท่าไหร่44ครับเออละใส่เข้าไป44เว้นเท่าไหร่นะ4เว้นทำไมอ่ะไม่เกิดก็มันไม่ค่อยมีวิจารณ์เอามาไว้ข้างล่างเลยค่ะเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่เกิดพร้อมปุ๊บเอามาไว้ข้างล่างเลยเออเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเวลาเราบอกปฐมเนี่ยมีองค์ฌานเท่าไหร่องค์ฌาน5ฌาน5มีวิจารณ์มั้ยมีครับวิจารณ์แสดงว่าวิจารณ์มันก็มาด้วยเสร็จแล้วเออะไรนะกุฏินี่มีองค์ฌานเท่าไหร่4มีอะไรบ้างอ่ะวิจารณ์ปีติสุขเอกคตาและตัวนี้มีองค์ฌานเท่าไหร่3ครับเว้นอะไรไปอ่ะเว้นวิตกวิจารณ์วิจารณ์แสดงว่ามีวิจารณ์มั้ยอ่ะไม่มีครับก็แสดงว่าวิจารณ์เกิดพร้อมได้กี่ฌานเนี่ย2ฌานฌานไม่ได้กี่ฌานเนี่ย3ฌานใส่เข้าไปแสดงว่าตัวนี้ก็มีอยู่ตัวนี้มันเพิ่มขึ้นมาอีกบ้างนะแล้วก็อะไรนะตัวนี้ก็เพิ่มเต็มที่เลยแสดงว่าอันนี้มีกรรมจิตใช่ไหมฮะตัวนี้ก็มีกรรมจิตเหมือนกันเจตสิกมันก็จะเท่ากันเลยประมาณนั้นนะคะแสดงว่าตัวนี้ได้ประถมได้ทุติกันแล้วก็เหลือกี่ช้าที่มันไม่เกิดพร้อมนี่สามครับใส่เข้าไปเลยตัวเนี้ยเหมือนกับที่เราถามเมื่อวานถ้าเราลืมนะก็ดูตัวนี้ก็ได้ประมาณนั้นนะคะอย่างนั้นเจตสิกตัวนี้ใช่ไหมฮะใส่เข้าไปแสดงว่าไอ้เจตกรรมจิตตัวนี้มันมาใช่ไหมฮะตัวนี้เจตสิกมันก็ได้เท่ากันเลยตรงนี้ไม่ต้องถามใหม่ตัวนี้ก็ได้51ตัวแล้วก็เอาตัววิจารณ์ออกเพราะตัววิจารณ์มันไม่ได้เกิดพร้อมตัวมันอะเว้นถนอมนะอย่างเงี้ยแล้วก็เสร็จแล้วไอ้เจตสิกตัวนี้ถ้าเราอยากหาเจตสิกตัวนี้ต้องดูฌานที่ต่ำที่สุดฌานที่ต่ำที่สุดก็คืออะไรอะตาติตาติใช่ไหมตาติมีเท่าไหร่อะ36เออ36ก็ใส่36ก็ไปเลยตรงเนี้ยแล้วก็เสร็จแล้วเราเว้นในตัวนี้ทำไมอะเกิดพร้อมตัวเองไม่ได้เกิดพร้อมตัวเองไม่ได้แล้วตอนนี้เขาต้องการเกิดพร้อมตัวเองไหมไม่ต้องการครับเอาแหละตกลงแสดงว่าเอามันมาเลยเขาไม่ต้องการตัวนี้วิจารเจตสิกวิจารเท่าไหร่อ่ะที่ในเท่าไหร่นี่66 66เอาตัวของมันเต็มๆมาเลยอ่ะวิจารเป็นชื่อของจิตและเจตสิกแล้วเนี่ยเจตสิกเกิดพร้อมใครอ่ะจิตครับเกิดพร้อมไอ้สองตัวนี้ไหมไม่เกิดไม่เอามาไว้ตรงนี้เลยแล้วก็หาได้เนี่ยกลับบ้านเลยหาเลยนะเดี๋ยวอะไรนะสามที่เราไปเจอกันไม่มันไม่มีงานทำหาเลยแล้วเนี่ยแสดงว่าถ้าเราลืมนะอย่างนี้เห็นนะเมื่อวานเนี่ยเราจับอะไรนะตัว1กับตัวที่2เนี่ยหมายถึงว่าเพราะว่าไอ้ตัวประถมบทเนี่ยต้องการอะไรนะสามทั้ง2ตัวเลยก็คือสัสวิตกับสวิตละเอามาบวกกันปุ๊บมันกลายเป็นตัวอะไรนะตัวประถมบทที่เราหาไปเมื่อวานนะคะหลักของมันก็คือมีอยู่4ตัวนี่แหละแล้วก็เราได้ทั้ง2ก็ชื่อใช้และเนี่ยมันหมายถึงตัวต่างตัวเหมือนน่ะตัวเหมือนตัวนี้ยังจำได้เหรอคะเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยโอ้แล้วแหละตกลงไอ้นี่เหมือนไอ้นี่เหมือนเห็นป่ะมันก็เลยกลับไปเลยเนี่ยเหมือนเท่าไหร่ปุ๊บจะเป็นคำตอบของพระธรรมบทไปอย่างเงี้ยได้ตัวนี้ก็เหมือนได้ตัวนี้ก็เหมือนก็ขึ้นไปเป็นเลยเนี่ยเห็นป่ะเสร็จแล้วปุ๊บไอ้ตัวเนี้ยมีเจตสิกอยู่50ตัว51ตัวตัวนี้ก็51ตัวเหมือนกันกี่ตัว50เออ50ตัวเนี่ยเราก็จับไปเมื่อวานเห็นป่ะเป็นคำตอบที่เป็นของไอ้อะไรนะพระธรรมบทคือตัวนี้เลยเราหาไปเมื่อวานแล้วประมาณเนี้ยค่ะแต่ถ้ามันเป็นอะไรนะอ่านทั้งสองเพราะว่าถ้าเป็นปฏิยบทคืออ่านทั้งสองเราก็จับไอ้อ่านทั้งสองมารวมกันก็คือตัวที่สามกับตัวที่สี่จับมารวมกันก็จะกลายเป็นตัวนี้เอาตัวและหรือตัวต่างอ่ะตัวแรกเอาตัวแรกนี่เป็นตัวเหมือนหรือตัวต่างตัวเหมือนครับตัวเหมือนเราก็จับไอ้ตัวนี้เลยเนี่ยเอาตัวนี้กับตัวนี้ก็จะเป็นคำตอบของไอ้ตัวปฏิยบทไปอันนี้ก็เป็นตัวของพระธรรมบทไปอ่ะตัวนี้กับตัวนี้เหมือนไหมอ่ะ
ไม่เหมือนครับเหมือนแล้วตัวนี้กับตัวนี้เหมือนไหมเหมือนครับเหมือนจับไปเลยได้ตัวนี้กับตัวนี้เหมือนไหมเหมือนครับจับมันไปเลยแล้วได้ตัวนี้กับตัวนี้ก็เหมือนก็จับมันไปเลยได้ตัวนี้มี37ตัวนี้มี36เหมือนไหมเหมือน36เหมือน36ก็เอา36ไปอย่างเงี้ยค่ะก็เหลือไว้ตัวนึงตัวนี้กับตัวนี้เหมือนไหมไม่เหมือนอันนี้เป็นวิตกอันนี้เป็นอะไรนะวิจารณ์มันไม่เหมือนก็ไม่ต้องจับมันนี่ฮะแล้วตัวนี้กับตัวนี้เหมือนไหมเหมือนครับก็จับมันไปเลยแล้วตัวนี้กับตัวนี้ก็จับมันไปเลยถ้าอะไรที่เหมือนจับไปเลยก็คือตัวที่อะไรนะจับแล้วมันมองไม่เห็นก็คือตัวนี้เลยเพราะว่าไอ้ตัวนี้เราจับไปเท่าไหร่นะ50มันเหลืออะไรไว้ก็ไม่รู้นะวิตกน้อยใช่ไหมฮะและไอ้ตัวนี้เราจับไปเท่าไหร่นะ36มันก็เหลืออยู่ตัวคือตัวอะไรอ่ะวิตกเหมือนกันวิจารณ์วิจารณ์ไว้อย่างเงี้ยมันเหลือก็ตัวเนี้ยแสดงว่าเหลือตัวนี้เป็นของให้ตัวนี้มันเมื่อวานหาแล้วนะแล้วก็เสร็จแล้วเมื่อวานไม่ได้จดหรือไงเมื่อวานเราหาไม่ได้จดเลยไงล่ะคะเนี่ยน่ะแล้วเสร็จแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันก็เหลือก็คือตัววิจารณ์ตัวนี้เลยอ่ะแสดงว่าถ้าเหลือมาปุ๊บเนี่ยต้องเอาไปใช้อีกบทนึงเลยประมาณไอ้ก็คือเวลาเราตั้งแล้วไอ้ตัววิตกเราอย่าลืมนะเวลาเราหาแล้วเราจะหาตัววิตกไม่เจอค่ะเพราะเราจับไป50ต้องเหลือเศษแล้วตัวนี้มี37ตัวนี้มี36จับแล้วมันต้องเหลือเศษตัวนึงประมาณนั้นน่ะมันก็คือตัวนี้เลยแล้วถ้าเราหาไม่เจอปุ๊บเนี่ยโอทำตัวนี้มันจะหายไปเลยน่ะวิตกตัวนี้ก็หายวิจารณ์ตัวนี้ก็หายเพราะว่าดูนะอันนี้จับเหมือนเป็นคำตอบได้เลยแล้วชัดเจนมากก็คือตัวนี้เลยอ่ะเนี่ยและเนี่ยคำตอบมันก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็ตัวเนี้ยคำตอบมันก็จะจับปุ๊บนี้ไปและเนี่ยคำตอบก็จะจับปุ๊บนี้ไปอย่างเงี้ยลักษณะเนี้ยและเนี่ยมันขึ้นไป36มากแสดงว่ามันเอา36นี้ไปแล้วก็เอา36นี้ไปแต่36เนี้ยมันจะเหลือเศษอยู่ตัวนึงก็คือไอ้ตัวเนี้ยเลยค่ะแล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บไอ้ตัวเนี้ยเราจับไปปุ๊บมันจะเป็นคำตอบเลยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเราก็จับมันเสร็จปุ๊บยกเว้นแต่เราตั้งไม่ถูกเนี่ยค่ะตั้งไม่ถูกก็เสียตายแต่ตัวเนี้ยถ้าเราตั้งถูกปุ๊บนะเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นอะไรที่จุลตีเราก็อะไรนะผ่านมาเสร็จแล้วแต่ว่าเนี้ยมันต้องสนใจจุลตีหรอกมันสนใจเฉพาะหน้านี้เลยอ่ะตั้งมันขึ้นมาตั้งเสร็จแล้วก็หามันเดี๋ยวเราก็ลืมเชื่อป่ะฮะแต่ถ้าไอเนี้ยเราจำมันได้นะเราก็มาหาใหม่เดี๋ยวลืมเดี๋ยวก็หาใหม่ประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวอะไรนะขึ้นบทใหม่ไม่ใช่กลับไปก็ลืมแล้วประมาณนั้นนะคะไม่ต้องขึ้นบทใหม่หรอกเออตกลงแสดงว่าถ้าลืมเอาหลักของมันคือ4ตัวเนี้ยจับ4ตัวนี้ไว้แล้วก็เอาไปผสมกันก็จะได้มา3ตัวประมาณนั้นนะคะตกลงแสดงว่าไอ้นี่รวมอะไรนะเอา1เอา2รวมกันแล้วเป็นรวมบทเอา3กับเอา4รวมกันแล้วเป็นอะไรนะปฏิยบทนะคะแล้วก็เอา2กับ4มารวมกันไอ้2กับ3มารวมกันก็เป็นปฏิยบทและอันเนี้ยมันอะไรเนี่ยแปลว่าอะไรเนี่ยมีวิตกแต่ไม่มีวิจารณ์เราหายังไงหาแล้วยังไม่ได้หาครับมันไม่มีมันไม่มีหรอมันมีแต่เจตสิกไม่มีองค์ธรรมไม่มีจิตจริงเหรอมันเอาตัวไหนกับตัวไหนอ่ะตัวที่เท่าไหร่เจ้าหิ้งกับกาบเป็นตัวที่เท่าไหร่นะตัวที่หนึ่งใช่ไหมฮะแล้วพูดกับตัวอะไรอ่ะอาวิจารณ์นะก็คือตัวอะไรตัวที่สี่เอาหนึ่งกับสี่มารวมกันแล้วจะได้ตัวนี้ออกมาใช่ไหมฮะเอาละเดี๋ยวเราดูรวมที่ว่ามันตัวอะไรเมื่อวานนี้เราไม่ได้หาหนึ่งกับสี่มารวมกันเอาละเดี๋ยวเอาตัวที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปก่อนเอาสองตัวนี้มารวมกันแล้วจะได้คำตอบนะฮะเนี่ยเอาตัวที่เหมือนกันมาเลยนะตัวอะไรที่ไม่เหมือนไม่ใช่คำตอบนะนะเวลาเรามาดูตรงเนี้ยก็แสดงว่าเราอยากได้องค์ธรรมของตัวนี้ปุ๊บใช่ไหมเอาตัวหนึ่งกับตัวที่สองมาแล้วหาตัวต่างหรือตัวเหมือนตัวเหมือนตัวเหมือนนะแสดงว่าไอ้นี่มีการจิตสี่สี่เป็นอะไรออกไปอ่ะทวีสี่ไอ้คำนั้นมันมีอะไรอ่ะทวีสี่ตรงตรงคือเรียกกันไหมเนี่ยคนละตัวเอาทวีสี่ได้ไงอ่ะเราต้องการตัวเหมือนแสดงว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมีการจิตสี่สี่เว้นทวีสี่ออกไปแต่ข้างล่างมันเอาอะไรมาข้างบนกันข้างล่างมีการปฏิไหมไม่มีแต่ว่ามันก็เป็นตัวเดียวกันและอันนี้มันเป็นปฐมฌานใช่ไหมข้างล่างมีปฐมไหมไม่มีข้างล่างมันมีตติกับตูปัญจตัวเดียวกันไหมคะเนี่ยไม่มีหายไปหมดแล้วตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วตกลงแสดงว่าอันนี้มีเจตสิกอยู่3 6อันนี้มีเจตสิกอยู่เท่าไหร่57ได้ด้วยกันเท่าไหร่ไม่ได้เลยเอาทําไมไม่ได้ก็จิตมันไม่มาเจตสิกจะมาได้ยังไงนะเอาแล้วไอ้นี่ทําไมมันมาได้อ่ะเนี่ยเนี่ยทําไมนี่มันมาได้อ่ะมันจะมาได้เขาต้องการแค่ตัวเหมือนกันเฉยๆอ่ะแค่ตัวเหมือนกันก็เป็นได้อย่างนี้เลยอ่ะเหมือนอันนี้ก็เป็นเจตสิกอันนี้ก็เป็นเจตสิกมันใช่ตัวเดียวกันป่ะใช่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 ป่ะไม่ใช่ดูตรงไหนก็ใช่ดูตรงไหนไม่ใช่อ่ะดูตรงจิตไงถูกต้องเลยประมาณนั้นเลยก็แสดงว่าอันเนี้ยเจตสิก51เนี่ยมันได้มาจากกามจิตได้มาจากปฐมฌานจิตใช่ป่ะและอันเนี้ยมันเป็นเจตสิกที่ได้มาอะไรตั้งแต่ทวีตติและตรงกันจากตกลงมันเป็นเจตสิกตัวเดียวหรือคนละตัวกันอ่ะคนละตัวคนละตัวเพราะว่าที่จิตที่อาศัยเกิดมาคนละตัวกันมันก็เลยเป็นเจตสิกคนละตัวกันประมาณนั้นนะห่างเนี้ย
ันไม่ได้ประมาณเนี้ยเสร็จแล้วไอ้ข้างล่างมีลูกยี่สิบแปดข้างบนมีลูกยี่สิบแปดปะไม่มีเออไม่มีก็แสดงไอ้นี่ก็จับไม่ได้แล้วข้างล่างมีนิพพานข้างบนมีนิพพานปะไม่มีได้แล้วไม่มีอะไรจะเหลือแล้วตกลงไอ้นี่ก็จับไม่ได้อันนี้ก็จับไม่ได้อันนี้ก็มาเหลือตัวนี้ตัวเดียวนะคะเนี่ยแล้วก็มาดูตัวเนี้ยก็เสร็จแล้วไอ้ตัวเนี้ยเราบอกว่าไอ้ข้างล่างมันเหลือวิจารณ์ไว้อะแล้วข้างบนมันมีวิจารณ์ไหมมีครับรู้ได้ไงมีวิจารณ์ใช่ไหมแสดงว่าเจ็ดสิบห้าสิบเอ็ดมาเว้นอะไรอ่ะมีตกอย่างเดียวแสดงว่าในห้าสิบเอ็ดนี้มีวิจารณ์ไหมมีแต่ไอ้ตัวที่เราจะพูดก็คือในตัวนี้เลยนะคะเนี่ยวิจารณ์ข้างบนมันมีวิจารณ์ข้างล่างมันมีวิจารณ์เหมือนกันเสร็จแล้วข้างบนบอกจำนวนมาไหมไม่บอกข้างล่างบอกไหมบอกบอกมาเท่าไหร่อ่ะ66เขียนยังไงอ่ะ4 4 11 11ก็อะไรนะ11 11นี่คืออะไรปฐมฌานเมื่อกี้ทุติยฌานนี่แหละที่อยู่ของไอ้วิจารณ์มันก็คืออะไรนะกามกิจ14แล้วก็ปฐมทุติยทุติ17ใช่มั้ยแต่ตัวเนี้ยไม่ได้บอกอะไรมาเลยอ่ะเราจะเช็คจํานวนมันจะเช็คยังไงจิตจิตเออไปดูจากจิตเพราะว่าวิจารณ์ตัวเนี้ยมันเกิดพร้อมกับอะไรนะกามกิจอะไรนะ44แล้วก่อนนะ18 11ตกลงแล้ววิจารณ์ตัวนี้จะมีเท่าไหร่55ตัว55ตัวเขียนไงอ่ะกามจิต10ที่ในแล้วอันนี้ทำไมเขียนลูกล่ะเนี่ยบอกว่า64 48แล้วมันไม่เขียนยังไง44 18เราแก้แค่11มาแสดงว่าตัวนี้ปุ๊บเนี่ยแสดงว่าข้อแตกต่างมันก็คือข้างบนอะไรนะมันไม่มีรูติแต่ข้างล่างมันมีรูติมาอีกนะคะเนี่ยตกลงเราจับคู่เหมือนคู่ต่างกันเนี่ยคู่เหมือนตกลงตัดอะไรออกตัดรูติออกนี่ออกปุ๊บกันเหมือนเลยเห็นไหมข้างบนก็มี44ข้างล่างก็มี44ข้างบนมีอะไรนะ11ข้างล่างมันก็มี11เหมือนกันแสดงว่าที่ได้ด้วยกันก็คืออะไรอ่ะวิญญาณเจตสิก55แล้วอยู่ไหนรู้ป่ะวิจารเขียนให้ดูวิจารเจตสิก55ว่าที่ไหนอยู่ในปุ๊บมันคือตัวเนี้ยเนี่ยมันคือไม่ได้อยู่เมื่อวานนี้ได้ลองหาประมาณเนี้ยก็องค์ธรรมมันคือติดกับมดนู่นละค่ะเนี่ยก็คือทำไปหามามันก็คือเมื่อวานนี้เห็นว่าเราหาอะไรนะตัวหนึ่งตัวสองไปผสมกันแล้วก็รู้ติดกับตีนว่าเราไม่เห็นในตัวเมื่อวานเลยเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันอยู่ในส่วนของติดกับมดนะคะใช่ก็คือตัวองค์ธรรมมันก็คือสรุปแล้วสวิตาอะไรนะวิจารเจตสิก55ก็คือไอ้ตัวเนี้ยแหละค่ะเนี่ยวิจารเนี่ยเห็นป่ะเราเขียนอย่างเงี้ย55เหมือนกันเลยเนี่ยเลยอะค่ะเนี่ยแล้วก็บอกว่าอยู่ในสวิตากับสวิตาแล้วจิต55ก็คือตัวเนี้ยเนี่ยที่เราบอกว่ารวมชื่อแล้วเราเรียกว่าสวิตากับสวิตาแล้วจิตเนี่ยเลยมันก็คือตัวเนี้ยเลยอะสรุปแล้วมันก็คือติดกับวิมุตตินั่นเลยอะจบประมาณนั้นเลยถ้าอยากหาก็ตั้งมันมาแล้วมันก็จะได้คำตอบเลยยกเว้นตั้งก็ไม่ถูกหาก็ไม่เป็นนะคะมันนั้นนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วตั้งไม่ถูกหาไม่เป็นเนี่ยแล้วก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วเนี่ยเออแล้วแหละตกลงตั้งอะไรนะถ้าเราอยากได้สวิตช์กับสวิตช์จะได้อะไรก็ตั้งตัวมาเนี่ยค่ะแล้วเราก็อยากได้อะไรมันก็จะได้ทุกอย่างเลยประมาณนั้นนะคะไม่งั้นเราต้องท่องจำทุกตัวเลยประมาณนี้แล้วเราก็ลืมด้วยนะลืมเสร็จแล้วเนี่ยเหมือนกับอะไรอ่ะโอ้ยไม่รู้จักกันมาก่อนเลยประมาณนั้นน่ะแต่ถ้าเราหาตัวเนี้ยเดี๋ยวก็ลืมเชื่อเถอะประมาณนั้นเดี๋ยวถ้าลืมปุ๊บเราหาเองได้ประมาณนั้นน่ะค่ะแต่ถ้าเราจำไปพวกนี้ไว้นะสนิทเลยประมาณนี้นะคะแล้วก็ต้องเลี้ยงกุมารทองไว้ด้วยอ่ะประมาณนั้นแหละเพราะว่ากุมารทองใกล้ๆอยากจะบอกประมาณนั้นน่ะค่ะเวลาทำแบบฝึกหัดนะกุมารทองรอบโต๊ะเลยค่ะประมาณเนี้ยข้างหน้าก็มีกุมารทองข้างหลังก็มีกุมารทองไม่ต้องเลยไม่อะไรนะกลัวก็อะไรนะกลัวแบบหัดไม่มาทำแบบนี้ค่ะเนี่ยรู้เลยเนี่ยสองคนหายง่วงยังเนี่ยหายเลยยังไม่หายเดียวแล้วไปทำหมอยังเอานะเดี๋ยวอะไรนะวันพระวันอะไรไม่รู้วันพันแล้วก็จันทร์อ่ะวันพันเขาวันพันเนี่ยเราวันจันทร์เราเจอกันเอานี้มาด้วยนะไอ้55ตัวเนี่ยกับไอ้55ตัวเนี่ยค่ะเนี่ยแล้วอะไรนะพวกจะไม่นิยมให้อะไรนะไม่นิยมให้อะไรท่องจำมาประมาณนั้นนะถ้าลองหาดูก่อนถ้ามันหาไม่ได้เราก็เปลี่ยนวิธีใหม่ประมาณนั้นนะคะเขาหาดูก่อนนะเดี๋ยวกลับมาแล้วเราค่อยมาจัดการกันใหม่ไม่เอากลับมาและชื่อว่ามีบาเทสาติกันสมัครได้ในอัดแสดงเนื้อความของสัตว์และองค์ธรรมในปฐมบทธรรมะคือเอเสสิมาทิยาติติเท่ากับอาจารย์โยปาริสันทิจุติทัตติปะวัตตานังเอกานามัสสังสารวัฏทุกข์ในอันจำเกิดทั้งหลายเริ่มต่อสร้างขึ้นเหตุนั้นสังสารวัฏทุกข์นั้น
สนธิจิตและกรรมชรูปที่มีสภาพหมุนเวียนอยู่ในวัฏทุกข์โดยอำนาจการเกิดการตายอาจารย์ธรรมินทิติเท่ากับอาจารย์ธรรมิโนสาสวะกุศลานุสลานังเอตังอาทิพระจันังสภาวะธรรมเหล่าใดย่อมยังสัตว์ให้ถึงปฏิสนธิและจุติเหตุนั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นชื่อว่าอาจารย์ธรรมีองค์ธรรมได้แก่อากุศลจิต12โลกิยากุศลจิต17เจตสิกที่ประกอบ52คำว่าอาจารย์ธรรมีนี้เป็นชื่อของกุศลและอกุศลที่เป็นอารมณ์ของอาสวะวัจนะขาดและอาทิเลยะแสดงเนื้อความของศัพท์และองค์ธรรมในพุทธิยบทอาเปตังสัจจตาติเท่ากับอาปาจโยธรรมชาติที่พ้นจากปฏิสนธิและจุติชื่อว่าอาปาจยะได้แก่ไม่ผ่านอาปาจยังพระสันติเท่ากับอาปาจยะธรรมโนอาริยภาคานะเมตังอาทิวัฒนังสภาวะธรรมเหล่าใดย่อมถึงพระนิพพานที่ปราศจากวัฏทุกข์คือการเกิดการตายฉะนั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นชื่อว่าอัปปัจจยธรรมีได้แก่มหาจิต4เจตสิกที่ประกอบ36คำว่าอัปปัจจยธรรมีนี้เป็นชื่อของอริยมรรค4หมายความว่าสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานนั้นมิใช่มีแต่เฉพาะตัวอุตรกุศลเพราะโลกียกุศลก็เป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานได้เหมือนกันแต่เป็นเหตุใดและยังไม่แน่นอนสำหรับมรรคจิต4นั้นเป็นเหตุใดและแน่นอนในบทนี้พระพุทธองค์ทรงมุ่งหมายธรรมที่ให้ถึงพระนิพพานโดยเป็นเหตุใกล้และแน่นอนฉะนั้นองค์ธรรมจึงได้แก่มรรคจิต4เจตสิกที่ประกอบเท่านั้นสำหรับตติยบทนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงแสดงด้วยความสามารถด้วยความสามารถในความเป็นปฏิบัติต่อบททั้ง2อาจารย์ธรรมิติกะฉะนั้นเราจะจัดการที่กับที่สิทธิ์เราข้ามดีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้ติดกับที่8เพราะว่าติดกับยาวมากแต่พรุ่งนี้เราก็อยู่อีกแล้วมันขึ้นมาเดียวมันให้จบนะคะก็คือหมายถึงว่าขึ้นเดียวมันจบแต่ว่าคำอธิบายมันเยอะมากเลยค่ะเยอะเป็นอะไรนะห้าหกหน้าประมาณนั้นค่ะเยอะมากประมาณนี้เราก็เลยไม่ได้ยากแต่ว่าข้ามมาเพราะว่าเวลามันขี้เกียจแบบประมาณว่าให้มันติดต่อเดียว2วันดีกว่านะแต่ว่าพรุ่งนี้เราขึ้นเสร็จแล้วเราไม่จบเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวเราก็หยุดไปวันหนึ่งแล้วเราก็ลืมกันอีกอะไรประมาณนี้ค่ะเราหยุดไม่ได้เลยนะหยุดเมื่อไหร่ลืมเมื่อนั้นเลยวันนั้นเอาละไรนะสิบอาจยะธรรมิติกะปฐมบทอาจยะธรรมิโนธรรมาทุติยบทอาปาจยะธรรมิโนธรรมาตติยบทเนวาจยะธรรมินาปัจจยะธรรมิโนธรรมาธรรมิติกะปฐมบทอาจยะธรรมิโนธรรมาทุติยบทอาปาจยะธรรมิโนธรรมาตติยบทเนวาจยะธรรมินาปัจจยะธรรมิโนธรรมาปฐมบทอาจยะธรรมิโนธรรมาทุติยบทอาปาจยะธรรมิโนธรรมาตติยบทเนวาจยะธรรมินาปัจจยะธรรมิโนธรรมาสองคำสามคำกี่คำสองครับสองคำมาเนี่ยมันมีคำนี้คำนี้คำนี้นะคะก็แสดงว่าไม่มีคำว่าอะไรนะแต่ตัดคำถามไม่ออกเอาแหละ
องคำเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเป็นไอ้จักรียบทเนี่ยไม่ต้องคิดเพราะว่าอะไรนะเอาอะไรนะเองว่าไปต่อหน้ามันกับอะไรนะนะไปต่อหน้ามันเหมือนกับอะไรที่เราเคยใช้มาแล้วว่าไม่ต้องการอะไรนะไม่ต้องการในข้อบทเราใช้เองว่าไม่ต้องการอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะกรณีถึงมาแล้วตัวเนี้ยกับอะไรนะใช้นะมันมีสองตัวค่ะเนี่ยเป็นลักษณะว่าถ้าไม่ต้องการตัวนี้เอาในว่าเข้าไปแต่ถ้าไม่ต้องการตัวนี้ก็ใช้อะไรนะเออไม่ใช่เอาใช้นะเข้าไปมาเนี่ยเดี๋ยวทีหลังเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเราจัดการกันก่อนจะถามอาจยะคามิติกะปฐมบทอาจยะคามิโนธรรมาทุติยบทอาตาจยะคามิโนธรรมาตาติยบทเนวาจยะคามินาปาจยะคามิโนธรรมาปฐมบทอาจยะคามิโนธรรมาทุติยบทอาปาจยะคามิโนธรรมาตาติยบทเนวาจยะคามินาปาจยะคามิโนธรรมมาอันนี้เราไปดูตัวนั้นขนาดนี้แสดงว่าเราได้อาจยะมาตัวหนึ่งเป็นปฐมบทแล้วก็อปัจจยะก็เป็นอะไรนะทุติยบทแต่ตอนนี้เราบอกว่าเอานะแสดงว่าเวลาเราบอกว่าเนี่ยเวลาเราเอานี้ว่าไปใส่หน้าไอ้ตัวนี้ปุ๊บใช่ไหมไอ้ตัวนี้มันอ่านว่าอะไรอ่ะอาตยะใช่ไหมแสดงว่าถ้าอ่านว่าอาตยะเนี่ยมันก็เท่ากับสระอาเลยประมาณเนี้ยเวลาส่งที่ทำปุ๊บเนี่ยเขาให้ตัดไอ้ตัวนี้ออกเลยเนี่ยก็แสดงว่าเอาเนวันก็ไปใส่แต่ข้างหน้าอ่ะเราอ่านว่าอาตยะถ้าเราเอาพยัญชนะเข้าไปปุ๊บนะไอ้ตัวเนี้ยมันมีค่าเท่ากับสระอาเลยประมาณเนี้ยแล้วเวลาสระอาเนี่ยเวลาเราเขียนสระอาเราเขียนว่าอ่านไหมไม่เขียนไม่เขียนเวลาไปส่งที่ไอ้ตัวนี้ปุ๊บตัดไอ้ตัวนี้ทิ้งเลยอ่ะเนี่ยอุ้มตัดทิ้งเพราะมันไม่มีสีเป็นสีใหม่แสดงว่าเนี่ยตัดไอ้ตัวนี้ทิ้งปุ๊บแสดงว่าตัวนี้มันกลายเป็นเนวะแล้วอีกเนี่ยมันมีสระอาของมันอยู่ใช่ไหมคะมันก็เลยกลายเป็นเนวะจากเนวะมันก็กลายเป็นอะไรเลยสระอาตัวนี้ก็ไปอยู่กับตัวนี้ใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นเนวะไปเลยประมาณเนี้ยก็คือใช้เนวะนั่นแหละแต่ว่าไอ้ตัวหน้ามันเป็นสระอาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเนวะใช่ไหมเสร็จแล้วปุ๊บไอ้ตัวเนี้ยใส่หน้าตัดตัวนี้ทิ้งนะเสร็จแล้วถ้าเราเอาหน้าเนี่ยก็ไปใส่ตัวนั้นหน้านี่เหมือนกันแต่เวลาเราอะไรนะตัวเนี้ยมันมีค่าเท่ากับอะไรนะตัวลักษณะตัวเนี้ยมันมีค่าเป็นพยัญชนะอยู่ใช่ไหมแต่เนี้ยมันเอาพยัญชนะไปอะไรนะไปปฏิเสธปุ๊บไอ้ตัวเนี้ยมันกลายเป็นสระเลยประมาณนั้นนะคะเวลาเป็นสระปุ๊บเนี้ยลักษณะอ่ะมันมีรูปเสียงว่าเวลาเราเขียนบาลีอะค่ะไม่มีครับไม่มีเสร็จแล้วตัวเนี้ยมันก็ไม่มีค่าอะไรเลยเวลาเราเข้าไปปุ๊บใช่ไหมเขาจะแปลงเองไอ้ถ้าเราจะให้สระอ่ะเป็นมีค่าเป็นอะไรนะตัวขึ้นมาจะทำยังไงก็คือแปลงอะแปลงสระอ่ะให้มันเป็นสระอ่ะเพราะเวลาเราเขียนสระอ่ะอะมันจะต้องไปอยู่อย่างนี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยเราบอกว่าสระอ่ะถ้าสมมติเราไม่แปลงสระอ่ะเป็นสระอ่ะนะมันก็จะกลายเป็นนะอย่างเงี้ยแต่ภาษาบาลีจะไม่เขียนนะแบบนี้เลยค่ะก็คืออย่างเงี้ยเราบอกนะอย่างเงี้ยจะไม่เขียนรูปแบบนี้มันเป็นสระจมก็คือจมอยู่ในพยัญชนะนี้เลยจะไม่ออกมาฉะนั้นเมื่อไอ้ตัวเนี้ยเขาให้ก็คือถ้าเราอยากได้สระตัวนี้ปุ๊บเขาให้แปลงไอ้ตัวนี้เพื่อมันจะไม่อยู่กับไอ้ตัวนี้ได้อย่างเงี้ยก็แสดงว่าตัวนี้ให้แปลงอ่ะเป็นอาค่ะแต่ตัวเนี้ยไอ้อ่ะตัวนี้ให้แตกทิ้งเพราะว่าเราจะสระอาข้างหลังมันเนี้ยก็เท่ากับว่าเราเอาในว่าตัดไอ้ตัวนี้ทิ้งแต่ถ้าเราเอาหน้ามาตัดไอ้ตัวเนี้ยเอ้ยมันใช่แปลงไอ้ตัวเนี้ยให้มันเป็นอะไรนะสระอาจ้ะแทนที่ว่าเราจะบอกว่าอะไรนะนะมันก็เลยกลายเป็นอะไรอย่างแปลงอ่ะเป็นอามันก็กลายเป็นอะไรนะมาเห็นมาในบทนี้แต่ไม่เห็นนะอ่ะเขียนเป็นนาเลยตัวเนี้ยเท่ากับว่าไอ้ตัวนี้มันก็คือแปลงอะไรนะแปลงจากไอ้ตัวเนี้ยก็คือแปลงแบบให้มันเป็นอาเนี่ยแต่ถ้าตัวนี้ปุ๊บใช่ไหมคะตัวนี้ก็คือตัดทิ้งเมื่อตัดทิ้งปุ๊บมันก็เลยเอาสระอาตัวเนี้ยมาใส่ตัวนี้เห็นไหมคะก็คือถ้าอะไรนะตัวมันก็มีตัวสองตัวนั่นแหละแต่ว่าเอาในว่าใส่หน้าตรงนี้ตัดทิ้งเอาแล้วก็เอาหน้าไปอะไรหน้าไปใส่ตรงนี้ปุ๊บแปลงให้ไอ้อามันให้มันเป็นอาซะมันก็ได้มาทั้งสองตัวมันค่ะการที่ว่าเราบอกว่าแทนที่เราบอกว่าในว่าใช่ไหมหรือนะใช่ไหมมันกลายเป็นในว่าแล้วมันก็กลายเป็นอะไรนะนาไปเลยถ้าเราสังเกตแล้วเราจะไม่ต้องทำอะไรกันมากนี่ฮะมีแค่สองตัวนี่แหละแต่เราสามารถทำได้หลายตัวประมาณนั้นนะคะก็มันต่างกันแค่อาตยะกับอปัตยะสองตัวนะคะถ้าเป็นอาตยะเป็นชื่อเนื้ออปัตยะก็เป็นอีกชื่อเนื้อนะคะเราถ้าเราไม่ต้องการอะไรนะอปัตยะทำไงอ่ะเอาณเข้าไปใส่เอาณเข้าไปใส่ทำไมณมันเป็นนาล่ะนาแก่นะเพราะว่าหาก็อ่านเป็นเอ้ยก็คือแปลงอ่านให้มันเป็นนาเนี่ยไม่ใช่อนาของหน้าเป็นอานะก็คือเอาแปลงอ่านให้มันเป็นอามันก็เลยกลายเป็นนาไปค่ะแล้วถ้าเราไม่ต้องการอาตยะเอาเนวะเข้าไปใส่เอาเนวะเข้าไปใส่ถ้าเราทำไงให้มันเป็นเนวะก็ช้าก่อนแสดงว่า
ฐมบทอาจยาคามิโนธรรมาทุติยบทอาปาจยาคามิโนธรรมาตติยบทเนวาจยาคามินาจปาจยาคามิโนธรรมาเวลาตรงกันเนี่ยมันจะมีคำว่าอายอะไรนะโมสองโมนะแต่ไอตัวเนี้ยมันเอามาโมเดียวเพราะข้างหลังเนี้ยก็จะเอาอะไรนะคามิโนมาเหมือนกันอย่างเงี้ยเมื่อสุดที่แล้วตัวนี้มันเป็นนามไม่เป็นโมนะแสดงว่าไอเนี้ยมันมีโมไอมีโมไอโมมันต้องมาอยู่ข้างหลังนะถ้าโมอยู่ข้างหลังไม่มีความหมายแต่ถ้ามันอยู่ข้างหน้ามันจะมีความหมายขึ้นมาทันทีเลยอย่างเงี้ยแสดงว่าไอนี้มันเป็นนามตัวนึงแล้วก็โมตัวนึงเนี้ยไอตัวนี้เป็นโมสองตัวเลยประมาณเนี้ยพอคูณละตัวกันไอนามที่มีความหมายแต่ไอโมข้างหลังไม่มีความหมายอย่างประมาณเนี้ยเอาแหละขนาดดีกว่าอาจยาคามิติกาปฐมบทอาจยาคามิโนธรรมาทุติยบทอาปาจยาคามิโนธรรมาตติยบทเนวาจยาคามินาปาจยาคามิโนธรรมาตอนตัวไหนที่เราไม่คล่องอ่านซ้ำๆบ่อยๆไม่ใช่บอกว่าเวลาให้อ่านหนังสือปุ๊บเนี่ยนะพวกอ่านหนังสือไม่ถูกก็หลังต้องคิดดูเลยต้องหลายชั้นนะแล้วอ่านหนังสือไม่ถูกเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าแล้วเวลาขึ้นไปชั้นโตๆจะต้องอ่านหนังสือเยอะมากเลยค่ะบางทีก็ต้องคิดบางทีก็ต้องอ่านหนังสือเวลาอ่านหนังสือปุ๊บมองอ่านไม่ออกไม่รู้อ่านว่าอะไรเอาเราไปจัดการมาเลยก็แล้วกันแสดงว่าตัวเนี้ยเราไปดูก่อนเราบอกว่าบาลีสองคำก็คืออาจยะมันจะแปลว่าสุติกับปฏิสุทธิเนี่ยค่ะด้วยที่เราเห็นว่าอาจยะตัวเนี้ยแสดงว่ามันเป็นชื่อของสุติกับปฏิสุทธิเวลาบาลีเราแค่จะรู้จักเลยนะเวลาเราแปลมาปุ๊บเนี่ยคุ้นหน่อยว่ามันมาจากไหนก็ไม่รู้อะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นอะไรนะอาจยะเนี่ยมันเป็นชื่อของอะไรนะพระนิพพานประมาณเนี้ยแล้วมันจะมีคำว่าอะไรนะคามิต่อทุกตัวเลยใช่ไหมคามิตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นคามิเหมือนกันแสดงว่าคามิมันจะแปลว่าเหตุให้ถึงนะคะแสดงว่าไอ้คามิตัวเนี้ยถ้ามันไปต่อตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นเหตุให้ถึงอะไรนะตัวติกับปฏิสนธิแต่ถ้าคามิตัวเนี้ยมันไปต่อกับตรงนี้ปุ๊บมันก็เป็นเหตุให้ถึงอะไรนะพระนิพพานอ่ะก็แปลว่าตัวนี้จะเป็นแปลว่าเป็นเหตุนะคะตัวนี้เป็นตัวติปฏิสนธิอันนี้ก็เป็นที่สองพระนิพพานแสดงว่าอันนี้คือการเกิดการตายถ้าไม่อยากเกิดไม่อยากตายมันต้องไปเลยนะนิพพานเลยค่ะก็คืออัปปัจจยะเป็นชื่อของพระนิพพานเลยแสดงว่าเวลาเราแปลก็เป็นเหตุให้ถึงอะไรนะตัวติกับปฏิสนธิเป็นของตัวนี้มานะคะตัวนี้ก็อะไรนะชื่อของพระนิพพานก็เป็นชื่อของตัวนี้ไปค่ะแล้วก็เสร็จแล้วถ้าเราเติมตัวนี้เข้าไปในว่าแปลว่าอะไรเนี่ยไม่แสดงว่าใส่ไม่เข้าไปเลยแสดงว่าอันนี้ก็ไม่แสดงว่าอันนี้อะไรนะไม่เกิดไม่ตายใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ถึงจุดติดกับติดจุดที่และไอ้ตัวนี้มันก็แปลว่าไม่มันการไม่ทั้งสองตัวอย่างเงี้ยใช้แล้วอย่างเงี้ยก็คือหมายถึงว่าอะไรนะไอ้ตัวนี้ก็คือไม่เป็นเหตุให้ถึงจุดติดกับติดจุดที่ใช่ไหมและไอ้ตัวนี้มันก็ไม่เป็นเหตุให้ถึงถ้ามีมาเนี่ยมันทั้งสองตัวมันจะขาดละอาจยะคามิติกาปฐมบทอาจยะคามิโนธรรมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นเหตุให้ถึงจุติและปฏิสนธิมีอยู่ทุติยบทอาปาจยคามิโนธรรมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานมีอยู่ตติยบทเนวาจยคามินาปาจยคามิโนธรรมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นเหตุให้ถึงจุติและปฏิสนธิและไม่เป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานมีอยู่ไม่ต้องถ่ายตรงนี้เลยสิคะและไม่เป็นอะไรนะและคือพระนิพพานเลยไม่ต้องไปถึงเลยอ่ะนี่อาการว่าเดี๋ยวเวลาแปลใช่ไหมจะมาว่าทำอะไรที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงจุติปฏิสนธิและพระนิพพานไปเลยไม่ต้องซ้ำเนี่ยแล้วก็เอาไอ้และนี่ออกมันและเยอะเกินไปอย่างเงี้ยเอาและสองและใส่ด้วยกันเลยจุติกับติดสุดที่และพันธิพาก็เป็นรู้ว่าคำนำข้างหน้ามันจะเหมือนกันนะคะเอาใหม่อาจยะคามิติกาปฐมบทอาจยะคามิโนธรรมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นเหตุให้ถึงจุติและปฏิสนธิมีอยู่ทุติยบทอาปาจยะคามิโนธรรมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานมีอยู่ตติยบทเนวาจยะคามินาปาจยะคามิโนธรรมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงจุติ
ปาติจุคนที่และนิพพานมีอยู่อายะธรรมิติกะปฐมบทอายะธรรมิโนธรรมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นเหตุให้ถึงทุกข์และปฏิสนธิมีอยู่ทุติยบทอายะธรรมิโนธรรมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานมีอยู่ตติยบทเมวาจยะธรรมินาปัจจยะธรรมิโนธรรมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงจุติปฏิสนธิและพระนิพพานมีอยู่ไอ้ตัวและนี่หมายถึงว่ามันเป็นคำแปลของปฐมบทใช่ไหมว่าเราต้องแปลว่ามันเป็นจุติด้วยและปฏิสนธิด้วยใช่ไหมแต่ว่าตติยบทเนี่ยเราไม่เอาทั้งสองมาแลกเกินไปอ่ะก็แสดงว่าไอ้นี่ระหว่างตัวนี้กับตัวนี้เราใช้แลกตัวเดียวก็พอตัวนี้เป็นการเป็นจุติและเป็นจุติไปแล้วไอ้ก็เป็นอะไรนะและและใช้แลกตัวข้างหลังอ่ะไอ้นี่มันใช้แลกเพราะว่ามันมีแค่สองคำใช่ไหมอันนี้เป็นของปฐมบทไปแต่ถ้าตติยบทเนี่ยเราต้องปฏิเสธทั้งสองอย่างใช่ไหมปฏิเสธทั้งอย่างก็แสดงว่าใช้แลกก็คือถ้าเราไม่ใช้แลกปุ๊บเราต้องไปขึ้นใหม่แต่ว่าสภาวะทำอะไรที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงสุติปฏิสนธิแล้วก็สภาวะทำอะไรที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ใช้แลกประมาณนั้นอ่ะมันก็จะแปลสองตัวเลยแล้วเขาไม่นิยมแปลกันว่าอะไรนะใช้แลกไปเลยก็แสดงว่าเป็นประโยคเดียวกันเลยอ่ะเพราะว่าข้างหน้าจะเหมือนกันแล้วงานนี้มาเสนอหน้าอยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ยแล้วคนนั้นถามว่าอะไรเออเหรอเขาสั่งค่ะเอาเหรอเขาเกลียดกินหน้าเราบ้างคะอาจยะคามิติกาปฐมอาจยะคามิติกาปฐมบทอาจยะคามิโนธรรมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นเหตุให้ถึงจุติและปฏิสนธิมีอยู่ทุติยบทอาจยะคามิโนธรรมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานมีอยู่ตติยบทเนวาจยะคามินาปัจจยะคามิโนธรรมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงจุติปฏิสนธิและนิพพานมีอยู่เอาแบบประมวลแต่การเลยตอนนี้อันนี้ก็แสดงว่าอันนี้เราเคยบอกแล้วว่าอัตยะมันจะเป็นชื่อของตัวปฏิสนธิใช่ไหมอัตยะก็เป็นชื่อของอะไรนะพระนิพพานใช่ไหมตกลงแล้วจุติปฏิสนธิเนี่ยเขาไม่ได้ให้เราหาตัวนี้แล้วก็ไม่ได้หาตัวนี้เขาให้เราหาตัวเนี้ยหาเนี่ยไอ้ตัวที่มันเป็นเหตุทั้งหมดเลยแสดงว่าอะไรที่มันเป็นเหตุเนี่ยหาให้หน่อยแสดงว่ามันมีว่าปฐมบทเนี่ยมันก็เป็นเหตุทุติยบทก็เป็นเหตุใช่ไหมแต่ปฐมบทมันเป็นเหตุอะไรอะให้ถึงจุติกับปฏิสนธิใช่ไหมแต่ถ้าทุติยบทมันเป็นเหตุให้ถึงอะไรนะพระนิพพานใช่ไหมหาเฉพาะตัวอะไรนะคะอุ้ยจิตของพี่กดเข้าเอาล่ะตกลงแสดงว่าสรุปแล้วก็แสดงไอ้ตัวนี้มันก็จะกลายเป็นเขาให้เราหาก็คือตัวเหตุทั้งหมดเลยค่ะเหตุนั่นก็คือเราก็ไปดูก่อนว่าให้หาเหตุถึงอะไรถึงจุติเขาว่าอะไรอ่ะยังเกินไปใช่ไหมยังเกินไปใช่ไหมโอ้จุติแปลว่าเคลื่อนจากภพเก่าแสดงว่ามันไทยแล้วมันเกิดเนี่ยแล้วพี่กี่ภพมาเกิดก็ตกลงไอ้ปฏิสนธิแปลว่าอะไรอ่ะก็แสดงว่าไอ้ตัวนี้เลยเนี่ยค่ะ
แล้วก็อะไรนะอุปาวจระวิบากอีก5แล้วก็อะไรนะอุปาวจระวิบากอีก4ตรงไปดูนะสันติเวลาเราเขียนสันติปุ๊บมันลงท่าอะไรอ่ะวิบากถูกไหมแล้วก็อะไรนะสันติ2ตัวเป็นวิบาก2ตัวยังห่างแล้วนี่เราเรียกอะไรนะวิบากก็เป็นวิบากอีกเนี่ยและนี่อุปาก็เป็นอะไรนะวิบากอันนี้อุปาก็เป็นวิบากตกลงแล้วสุติปฏิสนธิมันเป็นผลหรือมันเป็นเหตุอ่ะผลของอกุศลอกุศลแสดงว่าเหตุที่มันทำให้เกิดตรงนี้มันคือตัวอะไรอ่ะอกุศลจิตสองเนี่ยเลยค่ะตัวมันเนี่ยค่ะเพราะว่าเราบอกว่าไอ้ทั้งเจ็ดตัวมันเลยเนี่ยแหละแต่ตอนนี้เราต้องการตัวนี้ตัวเดียวอย่างเงี้ยมันทำให้มันไอ้เจ็ดตัวนี้มันมาจากไหนมันมาจากอกุศลสิบสองดวงหมดเลยอ่ะก็กลายมาที่เราเอาเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่ทำให้เกิดได้กายได้ประมาณนั้นอ่ะแต่ตัวอื่นเนี่ยมันทำได้ที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสสัมผัสแล้วก็อะไรนะรับอารมณ์แต่ตัวนี้ไม่ทำหน้าที่เกิดเราเอาเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวว่าก็แสดงว่ามันก็เป็นผลมาจากอกุศลที่สองมากแล้วก็อะไรนะสันติตัวนี้ก็เป็นวิบากเหมือนกันแต่เป็นวิบากของไปเนี่ยกุศลมหากุศลที่ว่าแปดเอาแหละใส่เข้าไปเนี่ยคือเหตุของมันคือตัวเนี้ยและไอ้มหาวิบากแปดเนี่ยมันเป็นผลของใครเนี่ยมหากุศลมหากุศลเหมือนกันเลยอ่ะที่เดียวกันเลยค่ะเอาแหละรวมอันนี้ก็เป็นมหากุศลแปดเหมือนกันเอาละใส่เข้าไปแล้วก็อันเนี้ยรูปาวจระวิบากห้ามันคือตัวเนี้ยมันเป็นผลของใครเนี่ยรูปาวจระกุศลมันก็จะกลายมากก็คือปกติแล้วเนี่ยวิบากมันจะเกิดเองได้ปะไม่ได้มันจะเกิดจากอะไรอ่ะกุศลตกข้ามกับตัวมันห้าเนี่ยแสดงว่าอันนี้ก็เป็นรูปอะไรนะกุศลใช่ไหมคะห้าแล้วก็เสร็จแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นวิบากให้เกิดในรูปภูมินู่นนะคะเนี่ยก็แสดงว่าตัวที่ทำหน้าที่เกิดใช่ไหมแต่เขาไม่ได้ทำไม่ได้ถามให้ตัววิบากตัวเนี้ยเขาถามว่าเหตุที่มันไม่เกิดตกลงแล้วไอ้จิตสี่ดวงเนี่ยมันเกิดมาจากไหนเนี่ยอารูปาวัจระกุศลแสดงว่าตัวมันเกิดมาจากกุศลเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็เป็นอารูปกุศลไปแสดงว่าตัวมันมี4ตัวผลมันก็มี4ตัวให้เกิดเนี่ยมันมี4แล้วก็ไอ้ตัวทำมันก็มี4เลยอย่างเงี้ยตกลงแล้วสรุปแล้วอะไรนะเหตุที่ดีมันมีกี่ดวงเนี่ย12 12ดวงแล้วเหตุดีมีกี่ดวงเนี่ย27 25ครับกรรม25ลืมนับเนี่ยเป็น25 86 89 97 8 97ดวงก็จะเรียกว่าเหตุดีมันก็จะมีอะไรนะ17ดวงแล้วเหตุไม่ดีมันก็จะมีเท่าไหร่นะ12ดวงจะเรียกว่าตอนนี้ก็คือถ้าเราทำอกุศลที่2เราจะได้ไอ้ปฏิสนธิมากี่ดวง1ดวง1ดวงแล้วถ้าเราทำมหาวิบากมหากุศล8ได้ปฏิสนธิมากี่ดวง9ดวงอุ้ยทำมันเก่งจังอ่ะแสดงว่าไอ้ตัวนี้เห็นป่ะคนสอนคนสอนไม่ได้ดิฉันเก่งแน่อยู่ในท้องเลยไอ้ตัวนี้เราต้องเก่งมากเลยเพราะว่าเวลาเราขึ้นอะไรนะเราขึ้นมัชฌิมาตรีเมื่อไหร่เราต้องไปเรียนไอ้พวกนี้ใหม่หมดเลยไอ้44ที่เรียนน่ะประมาณเนี้ยเพราะว่าไอ้ตัวพวกนี้มันต้องห่วงเลยเรียนแล้วห้ามทิ้งเด็ดขาดเลยค่ะเพราะว่าเราทิ้งเมื่อไหร่นะไอ้โมหะเข้าครอบมาจิตใจเรามากเลยประมาณนั้นน่ะแสดงว่าตัวนี้เห็นป่ะมหาภูสง8เนี่ยมันมีตัวนี้มาแสดงว่ามันก็ได้อะไรนะไอ้ดีตุติปฏิสนธิมาดวงนึงเห็นป่ะแต่ถ้ามหาวิบากไอ้มหาภูสง8ตัวนี้มันได้ปฏิสนธิแล้วก็ตุติมากี่ดวงอ่ะ8ดวงเลยเห็นป่ะแสดงว่ามหากุศล8ให้ผลมันก็คือ9รวมเบอร์เนี้ยค่ะแล้วก็เสร็จแล้วถ้าเป็นรูปาวจระกุศล5มันให้ปฏิสนธิมากี่ดวง5ดวงแสดงว่าตัวมันก็มี5ผมมันก็มีอะไรนะ5เหมือนกันเสร็จแล้วอรูปาวจระวิบากให้ผลมาไอ้ให้เหตุมากี่ดวง4ก็แสดงว่ามันก็จะเป็นเนี้ยแสดงว่าอันนี้เหตุกับผลตรงกันอันนี้เหตุกับผลก็อะไรนะตรงกันเท่ากันประมาณนั้นน่ะแล้วอันนี้ก็คืออะไรนะผลมันมีดวงนึงแต่เหตุมันมี12ดวงขนาดเนี้ยแล้วก็เสร็จแล้วถ้าไอ้ตัวนี้ก็นะผลมันมีตัวนึงแต่เห็นมันมีตัว8ตัวอันนี้ก็ผลได้อะไรนะมี8ตัวก็ให้มา8ตัวเหมือนกันค่ะสรุปแล้วตกลงแล้วเนี่ยเราเกิดมาด้วยเหตุดีหรือเหตุไม่ดีอ่ะดีครับอ๋อมันจริงเหรอคะเนี่ยจริงครับเลยแสดงว่าเราไม่ได้เกิดในตัวนี้สิคะเนี่ยตกลงเหตุดีเราตัวนี้ป่ะไม่ใช่